ขับวินนะแล้วมือมันเป็นตรงเนี้ยเป็นกันเยอะนะวันเนี้ยมีอย่างน้อยมีกี่รายนะ 3-4 รายนะที่มันปวดจุกจุกตรงสะบักแล้วก็ชานะชามือทายาสะบักจนบวมเป็นก้อนเลยเป็นก้อนนูนขึ้นมานะจนนอนไม่ได้อะแล้วก็ชาตลอดเวลานะอาการเนี้ยมันเป็นอาการของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อไอ้กลุ่มของเซราตัสที่มันอยู่ใต้สะบักอ่ะมันมีการตึงตัวมากนะมันจะจุกมาข้างหน้ามันเกิดจากการใช้งานอ่ะอย่างเงี้ยใช้งานบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉาปูนนะกระฉาปูนบ้างนะเป็นกันหมดเลยตั้งแต่ฉาปูนขายของอะไรเป็นกันได้ง่ายมากแล้วก็จนเป็นจนมือชาน่ะแต่รายนี้บอกว่ากำมือได้นะแต่บางทีก็กำมือไม่ได้นะรักษาไปกดให้กันนะให้นอนคว่ำอย่างนี้นะเอามืออย่างนี้อย่างนี้นะหักงายฝ่ามือขึ้นอย่างนี้ถ้าเราจับอย่างนี้เนี่ยเราจะเจอสะบักก็งายออกมาปุ๊บอย่างนี้นะสะบักก็อยู่นี้คำเจอแนวสะบักแล้วนะนี่สะบักอยู่นี้นะนี่นะคือขอบสะบักนะจับได้เป็นขอบสะบักอันนี้คือกระดูกสันหลังนี่กระดูกสันหลังที่ไปคอจุดที่จะอยู่ตรงนี้นี่ระหว่างตรงนี้พอเราเปิดสะบักแล้วสมองมันโดนเปิดแล้วเปิดออกไปอย่างงี้นะก็คือเปิดเอากล้ามกล้ามเนื้อออกไปอย่างงี้ตรงนี้เองนี่ตรงนี้นะจะเจ็บทุกคนนะแถวๆนี้นะมีสะบักตรงนี้นะกระดูกตรงนี้เวลากดมากดจากข้างบนนะครับแต่ตรงนู้นก็ได้เราจะกดอย่างงี้สไลด์ลงไปนะคำหาก่อนก็ได้ตรงนี้นะซ้อนมืออย่างงี้กดเจ็บมั้ยแล้วก็ไล่ลงไปเจ็บมั้ยชิด2แถวนะมันจะมีประมาณ2แถวอย่าไปกดสะบักนะกดตรงขอบนี้เจ็บไหมตัวนี้เจ็บนะตัวนี้มันจะไปแถวๆเนี้ยตัวนี้อาจจะเจ็บก็ได้แล้วแต่นะบางคนก็เจ็บแต่แน่ๆก็คือแถวนี้ถ้าตัวนี้มันเจ็บนะเราก็กดสไลด์1 2ทูอ่ะกดทูเพราะว่ากล้ามเนื้อนี้มันเป็นแผ่นๆนะต้องทูอย่างเงี้ย1 8 9 10ทูนะอย่างงี้นะเจ็บมั้ยอย่างงี้ไหวมั้ยขึ้นมาถึงคอขึ้นไปถึงคอเลยนี่นะมันคือถึงคอได้บางทีกดก็ถ้าเราบ่อยก็ถึงคอโดนไหลมัดนะเราไม่สามารถกดกล้ามเนื้อได้มัดใดมัดหนึ่งนะแต่เรากดให้เป็นกลุ่มแต่อันนี้คือเราจะเน้นที่มัดเซอร์ตัสเราก็กดออกมาอย่างนี้แต่โดนมัดอื่นก็ไม่เป็นไรมันไม่มีผลแต่แค่มันคลายได้เจ็บแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยมันจะลงไปหน้าอกใช่ไหมจุกไปหน้าอกได้นะอย่างนี้นะเดือด10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยกดได้เลยเนี่ย1 2 3 4มั้ยกดสังเกตกดเราจะดิ้นเลยเพราะมันเจ็บแต่มันจะให้กดได้นะคือเจ็บแต่จะให้กดนะอย่าเอาศอกกดนะคือส่วนใหญ่บางคนเราจะไปเอาศอกคึงเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะห้ามนะฮะเพราะว่ามันจะช้ำมากอย่าให้ศอกใช้มือพอแล้ว1ทีนี้ก็เจ็บแล้วนะดูตัวอาจารย์ดิตัวตรงๆอย่างนี้เราก็ใช้ตัวโยกอย่างนี้อยากกดอย่างนี้นะมันจะเจ็บนิ้วอย่างเงี้ยนิ้วอย่างนี้นะแล้วก็โยกอย่างนี้เห็นไหมสไลด์9 10อย่างนี้เห็นไหมดูตัวอย่าใช้ศอกเด็ดขาดอย่างนี้กดไปเลยประมาณสัก90ครั้งอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้นะครับสไลด์ด้วยนะกดสไลด์นะเราก็มากดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่อย่างนี้มันไม่ค่อยเขี่ยเข้าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อันนี้ก็เขี่ยขึ้นเขี่ยตามแนวจะมีแนวเส้นก็เขี่ยแนวเส้นอย่างนี้นะอย่างนี้เจ็บไหมกดได้เลยเนี่ยสะบักจมกดได้เส้นเนี่ยต้องเปิดสะบักก่อนนั่นอย่างนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้นะเหมือนเราปั๊มอ่ะเราจะไม่กดค้างมันเจ็บปั๊มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่มนี่นะอย่างนี้นะเราก็ถูงี้ก็ได้ถ้าถูงี้ก็ได้แล้วแต่นี้ก็ได้ได้หมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาดูมัดหนึ่งมัดของที่ว่ามันทำให้มันกำมือลำบากนะก็อยู่แถวๆนี้อันนี้จะวางหน่อยหนึ่งมันจะไปกดโดนกดที่เดียวนะอันนี้จะเจ็บมากบางทีไปกดโดนเส้นประสาทได้ด้านในจะเป็นเส้นประสาทนะจะไปกดเรากดหากล้ามเนื้อบางคนเป็นก้อนเลยอันต้องใช้ประสบการณ์ด้วยว่าเขี่ยให้นิ่มๆก่อน
น่าจะเคลียร์หาอย่ามากดข้างในนะข้างในเป็นก้อนนี่สะดุ้งเลยนะเพราะว่านี่ไปกดโดนเส้นประสาทเจ็บไหมเจ็บแบบไหนไปตรงนั้นแม่เจ็บแบบให้กดหรือว่าเจ็บแบบอย่ากดที่ถามอย่างนี้นะเวลาเรากดให้ญาติเนี่ยต้องถามด้วยนะว่าเวลากดอย่างเงี้ยมันเจ็บแบบให้กดหรือว่าเจ็บแบบไม่ให้กดคือถ้ากดแบบเจ็บไม่ให้กดคือจะกดแบบเจ็บแบบนี้นะนั่นคือกดโดนเส้นประสาทอย่าไปกดแต่ถ้ากดอย่างนี้กดแล้วมันเจ็บแต่ให้กดได้อย่างเงี้ยก็แปลว่าเรากดโดนเส้นกล้ามเนื้อนั้นต้องกดแต่ถ้ากดแล้วแบบอุ้ยไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยอย่ากดเขานะคือเวลาเราถ้าเรายังไม่เป็นนะก็อย่าไปกดแรงนะกดได้หมดอ่ะทุกอย่างทุกส่วนแต่กดแล้วต้องถามมาก่อนอย่างเงี้ยเจ็บไหมมันเจ็บแบบไหนเจ็บแบบให้กดอ่ะถ้าเจ็บแบบให้กดเราก็กดเขาได้เพราะว่ามันก็จะสบายคือก็กด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงจะล้าวไปไหนก็ได้แต่คือเจ็บแล้วให้กดได้อ่ะแต่ถ้าคุณเจ็บแบบเอ้ยดิ้นหนีเลยอย่างเงี้ยอย่าไปกดเขานะมันอักเสบหรือว่ามันไปกดโดนเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะวิธีกดง่ายๆการที่เรากดคนไข้อย่างเงี้ยทุกส่วนน่ะตรงไหนก็ได้บริเวณที่มันไม่ใช่บริเวณคออะไรเงี้ยกดแล้วคนญาติเราว่าให้กดได้รู้สึกสบายกดแค่รู้สึกสบายนะเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่อย่ากดจนแบบแสบดิ้นหนีมันจะระบมนะอันนี้ก็เหมือนการกดจุดนี้กดจุดนี้ก็ทำให้อาการชามือหายได้อาการที่สะบักสมได้กดบ่อยๆได้นะคำว่าบ่อยๆก็คือกดได้ทุกวันถ้าเราทำงานแต่อย่าลืมนะอย่ากดให้มันแสบให้มันเจ็บมากนะกดให้รู้สึกสบายไม่ต้องกินยาเพราะว่ากินยาแล้วมันจะเป็นมากขึ้นนะแชร์ได้นะครับ